แม่เขาท้องอยู่2-3 เดือนเนี่ยซ้ำไปเข้ามาที่นั่งเกล้าเนี่ยครับแตะท้องเขาพอเวลาสุดท้ายแล้วก็เขาคลอดง่ายมากนะครับผลจากการคลอดจะคลอดง่ายมากพอ1 เดือนไม่ถึง1 เดือนดีเนี่ยยายเขาดูแลเนี่ยแก้มเขาแดงก็เลยตั้งชื่อสาวแก้มแดง ตอนนี้เกลี้ยงหมดเลยหน้าตาไม่มีร่องรอยนี่เด็กก็ไม่มีเลยแกนะผมบอกกับยายเขาก็คือคุณแก้วตาแก้วตาแนะนำด้วยเสียงฟังดีนะครับเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงมันวิธีกรรมด้วยเสียงนะฮะถือโอกาสบอกทุกคนทุกท่านนะฮะเรื่องของเสียงเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเด็กๆอย่าไปใส่ภาษาเพราะภาษาเขาจะไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจเสียงนี่กิ้งเสียงกิ้งเบาๆกิ้งให้มันมันจะนำด้วยอะไรมันจะนำด้วยความคิดสมองจะบันทึกตัวนี้เอาไว้กิ้งสับคล้ายๆกับกิ้งที่หนึ่งมันสงสัยอ่ะกิ้งที่สองมันเข้าใจอ่ะกิ้งที่สามมันมั่นใจน่าจำมากครับน่ามั่นใจต่อไปก็เปลี่ยนเสียงระดับเสียงเป็นก้องเป็นก้องเสียงต่ำเสียงสูงนั่นนะครับดนเสียงดนตรีก็มีอะไรโดเดมีฟาซอนราซีโดเสียงสูงทำนองเนี้ยมันมีกี่เสียงก็ตามทีจะเป็นเสียงอะไรดนตรีเป็นเสียงเปียโนก็ได้ใครเป็นคนที่ฟังเสียงเปียโนได้ไพเราะผมฟังให้ตายไงก็ไม่ไพเราะถูกไหมเสียงเปียโนเนี่ยฟังให้ตายไงก็ไม่ไพเราะเสียงเปียโนมันไม่เข้ากันยังไงเนี่ยอันจริงนะยกเว้นเขาไล่เสียงเกรดเนี่ยเวลาเขาเกรดทีเนี่ยโอเคนี่ผมจะฟังเสียงประเภทอย่างนั้นต่ำสุดไปเกรดเนี่ยโอเคไหมถ้าป่งเป้งนะมันไม่ผมว่าไม่เข้ากระดิ่งนี่นะฮะขันนี่นะครับมันจะเข้าไปลึกๆนั้นฝากเอาไว้ครับเด็กจะมีความคิดที่เนียนนะจับด้วยครับต้องนำด้วยเสียงก่อนครับ1-2-3 เดือนเนี่ยต้องคุมเสียงนะไม่ต้องใส่ภาษาใส่แต่เลยใส่ความรู้สึกไปว่าสัมผัสตัวเขาให้กอบอบอุ่นแค่นี้เองโอเคนะฝากเอาไว้ทุกคนนะคนไหนที่มีเด็กๆเลี้ยงดูปูเสือเนี่ยก็จะมีแนวคิดที่เนียนนะฮะเนียนนะครับพยายามหลีกเลี่ยงเสียงดังโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กอย่าให้เขาได้ยินเพราะว่ามันจะไปทำให้คลื่นสมองซึ่งมันอ่อนแอมากครับคลื่นสมองนะแล้วหัวใจเขากำลังสัมพันธ์กันอยู่นะครับมันมีปอดหัวใจสมองนะตรงนี้มันจะสัมพันธ์อยู่นะครับมีความอีกอย่างนึงนอนเขาได้กลัวความกลัวมันห้ามไม่ได้นะครับเด็กจะร้องไห้เพราะความหิว1 หิว 2 เจ็บ 3 อยากเล่นไม่มี4-5อะไรหรอกทีเด็กหิวร้อนไอ้เรื่องร้อนเรื่องเย็นนี่ยังไม่เท่าไหร่นะเด็กเพราะเด็กๆเกิดมายังไม่รู้หรอกครับร้อนเย็นคืออะไรไม่รู้หรอกครับเห็นไหมครับอย่างเช่นเด็กเกิดก็ลงเหนือเนี่ยคือมันเกิดไหนก็ปรับตัวไปอย่างตรงนั้นมันเป็นการปรับตัวเลยนะครับนั่นนะเรื่องนี้ทุกชีวิตมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ความกดความดันความชื้นหรือความร้อนจำเป็นหลักนิดหนึ่งนะตรงนี้นะ
ความกดความดันความชื้นความร้อนความกดความดันความชื้นความร้อนเราถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเกิดในท่ามกลางธรรมชาติกับเกิดในห้องควบคุมต่างกันนะเกิดในท่ามกลางธรรมชาติจะแข็งแรงกว่าเยอะเยอะมากเลยนะการแพทย์สาศาสตร์นะสาศาสตร์คนที่เกิดอยู่ในระบบที่ควบคุมอุณหภูมิทั้งหมดคือสาศาสตร์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แอร์ครับน้อยทราบอ่อนแอโดยภาพรวมจะอ่อนแอทำไม่ได้ค่อนข้างจะแน่นอนถ้าให้ลุงฟันธงนะเกิดในท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยมันจะแข็งแรงอยู่ใน 100% นะครับจะแข็งแรงไปถึง 80% กลับกันคนที่เกิดอยู่ในถ้ำอยู่ในสถานที่ที่สะอาดสะอาดนะภายในอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสจะอ่อนแอถึง 80% มันจะกลับกันแข็งแรงกับอ่อนแอจะต่างกันนะลองเอาดูพี่ก็นะอย่างลุงเนี่ยเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่รับนาอยู่ฮะมันเกิดไงวะต้องไปถามนางคำมีตรงนั้นถามใครไม่ได้หรอกโอเคนั่นต้องไปถามนางคำมีนางสาวคำมีนะลุงก็ไม่รู้หรอกก็ตรงนั้นนะนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นลุงหอกคือมีความแข็งแรงค่อนข้างจะก็ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนไม่ใช่แข็งแรงอะไรทีเนี้ยนะครับก็เพราะตรงนั้นนะครับเกิดมาปุ๊บก็ชุบตัวแล้วดินน้ำลมไฟคิดจะไม่คิดไม่เป็นของแค่นี้มนุษย์เราก็เป็นองค์รวมดินน้ำลมไฟตามแนวทางของพุทธศาสนาสอนเอาไว้นะไม่ใช่พระเจ้าตรงไหนมาใส่ดินน้ำลมไฟให้หรอกไม่มีพอนี้ไปใครเขาเจ้านี้ไปใครอย่ามาใกล้ลุงหอกแล้วพระเจ้าเลยไม่ถูกกันนะความจริงก็ยกยอดเจอจริงไหมล่ะพระเจ้าถ้าเจอจริงก็ยอดเดกอสเนี่ยส่วนมากก็เจอไม่จริงนะถ้าเจอจริงโอ้โหสุดยอดอะไรกันก็คือเพียวนั่นนะครับบริสุทธิ์อะไรก็ตามที่บริสุทธิ์นั่นคือของจริงจำให้ดีนะครับเนี่ยนะผมก็